ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกันหน่อยเพราะว่าตามข่าวโรงงานนี้นะคุณผู้ชมนะเป็นโรงงานที่เคยเกิดเหตุพลุระเบิดมาแล้วเมื่อปี2565เมื่อเดือนพฤศจิกายนตอนนั้นตาย1เจ็บ3นะคะล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราคุยกับทางนักข่าวของเราค่ะคุณหนึ่งฤทัยหนูสวัสดิ์นะคะทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานทางโทรศัพท์มานะคะคุณหนึ่งฤทัยคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาอัปเดตล่าสุดก่อนค่ะตอนนี้ผู้เสียชีวิตตัวเลขอยู่ที่23รายถูกไหมคะค่ะขนาดนี้ค่ะตัวเลขผู้เสียชีวิตที่นับจำนวนศพได้ค่ะประมาณ23รายค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นตัวเลขที่แน่นอนนะคะกำลังตรวจสอบอยู่ค่ะค่ะค่ะเรื่องที่มาที่ไปของเหตุการณ์พลุระเบิดที่โรงงานแห่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคือเวลาประมาณตามที่ชาวบ้านเล่าอะนะคะว่าประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งอะค่ะก็ได้ยินเสียงตูมขึ้นมาค่ะบริเวณของโรงงานพลุแห่งนี้จากนั้นนะคะก็มีชาวบ้านเข้ามาในพื้นที่แล้วก็พอได้ยินเสียงเข้ามาแล้วก็พบผู้เสียชีวิตก็คือเป็นศพกระจัดกระจายตามพื้นที่หมดเลยอะค่ะที่ตั้งของโรงงานนี้เนี่ยมันอยู่เดี่ยวๆหรือว่ามันมีที่อื่นๆที่เป็นจุดชุมชนที่อยู่รอบๆข้างไหมคะคือค่อนข้างอยู่ห่างจากตัวชุมชนค่ะเนื่องจากอยู่บริเวณของกลางทุ่งนาค่ะก็จะมีบ้านเรือนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยอยู่บริเวณโดยรอบแต่ระยะค่อนข้างที่จะห่างกันค่ะค่ะอยากให้คุณหนึ่งหรือไทยอธิบายตัวโรงงานให้ฟังนิดนึงค่ะอธิบายภาพให้เราเห็นภาพหน่อยว่าเดิมเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนอะไรยังไงแล้วคนงานที่เข้าไปเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ไหนจากต่างเมืองไหมหรือว่าจากคนในพื้นที่นั่นแหละที่ทำงานที่นี่โรงงานของที่นี่ค่ะก็จะเป็นอยู่ตั้งอยู่กลางทุ่งนานะคะค่ะแล้วก็จะมีเป็นเขาก็จะทำคือเขาขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีเป็นบ้านปูนนะคะบ้านตึกชั้นแล้วก็มีส่วนที่เป็นโรงงานผลิตเก็บดินปืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่คนงานที่ทำงานที่เนี้ยก็จะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ค่ะแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์ขออภัยค่ะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเมื่อ1ปีที่ผ่านมาค่ะก็กำลังจะครบรอบการเกิดเหตุเหมือนกันค่ะค่ะค่ะตามข้อมูลตอนนี้ยังมีความสับสนอยู่ตกลงแล้วเนี่ยบ้านของเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาอยู่ในตัวโรงงานด้วยหรือเปล่าคะคือเบื้องต้นเนี่ยค่ะคือเจ้าของเองอะค่ะก็เสียชีวิตภายในที่เกิดเหตุนะคะทั้งสามีแล้วก็ภรรยาด้วยอันนี้ข้อมูลยังไม่ได้รับการรายงานที่แน่ชัดว่าเขาพักอาศัยอยู่ในตัวของที่โรงงานหรือเปล่าอะค่ะแต่คือโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานเดียวๆคือไม่ได้มีบ้านพักอาศัยในบริเวณนั้นแต่ไม่แน่ใจว่าเจ้าของโรงงานจะพักอาศัยอยู่ที่โรงงานแห่งนี้หรือเปล่าอย่างนั้นถูกไหมฮะใช่ค่ะค่ะดิฉันขอตรวจสอบชื่อของเจ้าของโรงงานนิดนึงค่ะคุณหนึ่งหรือไทยพอมีข้อมูลไหมคะชื่อของเจ้าของก็คือคุณแสงเดือนนะคะค่ะแสงเดือนสองคนใช่ไหมคะมีคุณแสงเดือนกับใครคะสักครู่นะคะคือใช่คุณเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งก็คือคุณแสงเดือนที่เป็นภรรยาค่ะได้แจ้งคุณผู้เพราะเห็นมีคนนามสกุลเดียวกันเนี่ยคือคุณตั้มปรางจันทร์ถูกไหมฮะก็คือจะมีสามีภรรยาแล้วก็ลูกที่ทำร่วมกันนะคะที่โรงงานแห่งนี้ค่ะ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 ตอนนี้เท่าที่เราได้ข้อมูลมาคือยังไม่มีใครที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะขณะนี้ก็ยังตรวจสอบอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะยังศพก็ยังกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ในกลางทุ่งนาบริเวณโดยรอบของที่เกิดเหตุค่ะยังไม่ได้มีการเก็บศพค่ะค่ะเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่เขาอยู่ในละแวกนั้นเนี่ยนอกจากความสูญเสียที่เขาต้องเจอแล้วมันมีอะไรที่เขายังคงตั้งคำถามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมคะคุณหนึ่งหรือไทยคือตอนนี้ผู้ญาติของผู้สูญเสียเองหรืออะไรค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คือที่นี่เขาก็เป็นโรงงานที่เขาผลิตพลุลูกเขาเรียกว่าพลุลูกนกอะค่ะก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่เข้ามาทำงานก็สร้างรายก็เหมือนทำงานเพื่อสร้างรายได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ส่วนด้านความของการความเสี่ยงความอันตรายเงี้ยซึ่งก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วอะค่ะเขาก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีเสียงสะท้อนอะไรออกมาจากตัวของญาติของผู้สูญเสียเองอะไรเงี้ยเพราะยังอยู่ในความเสียใจอยู่อะค่ะค่ะโรงงานเขาเปิดมานานหรือยังคะโรงงานนี้เปิดมานานแล้วนะคะเป็น10ปีแล้วหรือเปล่าคะหรือว่ายังไม่ถึงอันนี้ข้อมูลยังไม่แน่ชัดอะค่ะ
แต่ก็คือเปิดมานานแล้วแล้วก็ทำธุรกิจนี้มานานแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะอืมค่ะค่ะตอนนี้ในพื้นที่เขากั้นไม่ให้คนนอกเข้าไปหรือเปล่าคะหรือว่าจัดการยังไงบ้างกับการทำหน้าที่ของตำรวจใช่ค่ะคือขณะนี้เนี่ยในส่วนของพื้นที่ที่เกิดเหตุเองอะค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยเองทั้งเจ้าที่ตำรวจแล้วก็พิสูจน์หลักฐานแพทย์นะคะก็เข้าในพื้นที่แล้วก็มีการไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่อยู่ค่ะเนื่องจากต้องมีการเดี๋ยวพิสูจน์ส่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์นะคะแล้วก็ยังซากผู้เสียชีวิตหรือซากศพอะไรเงี้ยค่ะก็ยังกระจัดกระจายอยู่ก็ยังกั้นพื้นที่เต็มพื้นที่บริเวณค่ะยังไม่ให้เข้าค่ะก็จะมีเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่เข้าไปได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกับตำรวจอะค่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 ะเอาละค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตคืบหน้าเราไว้คุยกันใหม่นะคะคุณหนึ่งหรือไทยคะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเท่าที่ฟังดูนะคะคุณผู้ชมคะณเวลานี้มีผู้เสียชีวิต23แล้วนะคะ23คนเมื่อกี้เราขึ้นชื่อที่หน้าจอแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนหนึ่งเท่าที่นักข่าวของเรารายงานเจ้าของนะคะเจ้าของคือคุณแสงเดือนปรางจันดิฉันเข้าใจว่าถ้าดูจากนามสกุลเดียวกันนะคะจะมีอีกท่านหนึ่งชื่อว่าคุณตั้มปรางจันลำดับ18กับ19ใช่ใช่ที่ชัวร์ตอนนี้เนี่ยคือคุณแสงเดือนเนี่ยเป็นเจ้าของนะคะเจ้าของโรงงานแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยนะคะส่วนคนอื่นๆนะคนงาน30คนตอนนี้23คนเนี่ยยังไม่ได้ยืนยันนะคะว่าจะมีใครที่จะเป็นผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหรือไม่และอย่างที่นักข่าวของเรารายงานไปว่าโรงงานนี้มันอยู่กลางทุ่งนาค่ะอยู่กลางทุ่งนาไม่ได้มีชุมชนรายรอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายมันจะเกิดขึ้นเฉพาะกับจุดที่เกิดเพียงแค่อย่างเดียวนะคะตอนนี้ตำรวจก็กั้นนะคะไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปแล้วก็กำลังเคลียร์เรื่องของศพดูนะคะเดี๋ยวรอฟังเรื่องของสาเหตุก่อนคุณผู้ชมคะเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกตรวจสอบแล้วค่ะที่นี่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่ทำไมในระยะเวลาประมาณแค่ปีเดียวเนี่ยมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยในที่เดิมอีกนะคะ